คือ152เนี่ยมันไม่ลงมติครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีผลต่อแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็รัฐบาลก็จบไอ้หมดเวลาแล้วไม่กี่วันแล้วนะทีนี้ไอ้เรื่องจะยุบหนีเนี่ยคิดว่าคงไม่กล้ายุบหนีเพราะว่า1เค้าดูเรื่องจะเลือกตั้งมากกว่าเค้ายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดว่ายุบหนีสมมติฝ่ายค้านมีของดีเนี่ยฝ่ายค้านก็ไปพูดใหม่ได้พูดตอนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าพูดต้องให้ระวังพาดพิงผู้พาดพิงใครที่จะถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้เท่านั้นเองนะมันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคงไม่มีเหตุผลมันเป็นเรื่องความพร้อมของรัฐบาลมากกว่าโดยเฉพาะของพรรคของนายกประยุทธ์เองเนี่ยว่าถ้าพรรคท่านพร้อมท่านก็ยุบถ้าไม่พร้อมท่านก็ยังไม่ยุบเพราะขนาดว่าสภาล่มไปกี่รอบเนี่ยเรื่องสภาล่มเนี่ยมันมี2ปัญหาปัญหาหนึ่งคือความขัดแย้งในพรรคร่วมของรัฐบาลที่กฎหมายกัญชาเข้าไปแล้วก็ถอยเนี่ยคือมีพรรคของร่วมรัฐบาลเนี่ยที่ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความขัดแย้งอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยแน่นอนบางทีพรรคร่วมรัฐบาลคุมเสียงกันไม่อยู่เพราะเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเกินครึ่งอยู่แล้วเพราะยังไงสภาก็ล่มไม่ได้ถ้าหากว่าพรรคร่วมรัฐบาลควบคุมสภาได้ดีแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเอาองค์ประชุมมาเป็นเกมในการต่อสู้เพราะเสียงเขาน้อยกว่ายังไงก็ไม่ชนะถ้าหากว่าฝ่ายรัฐบาลมีคนเข้ามาน้อยเขาก็เดินเกมสู้ได้ก็เลยการถอยออกมาอันนี้มันเป็นเกมในสภานะครับไม่ใช่เรื่องของว่าส.ส.ขี้เกียจไม่ขี้เกียจแต่ปัญหาขี้เกียจไม่ขี้เกียจมันอยู่ที่ความสามารถในการคุมวิปของรัฐบาลในการคุมส.ส.ต้องเป่านวีเรียกกันมาเข้ามาให้ทันอะไรเงี้ยต้องตามให้เจอเพราะปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินเดือนส.ส.เยอะอยู่แล้วส.ส.ไม่น่าจะหนีไปได้นอกจากความขัดแย้งมันมีอยู่ดังนั้นจะยุบสภาเมื่อไหร่ครับคุณสุรนันท์เอาผมเห็นด้วยกับท่านนายกนะครับว่ายังไม่ยุบหรอกครับไม่ยุบหนีด้วยเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งจะพักยังไม่พร้อมสองเนี่ยผมก็สนับสนุนอาจารย์เกษมก็คือผมว่าต่างคนต่างพูดเขาจะปล่อยให้พูดไปแล้วนายกประยุทธ์เขาก็จะออกมาพูดของสิ่งที่เขาอยากพูดนะครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามกันแหละเพราะมันเป็นอาการอภิปรายที่ไม่ต้องลงคะแนนอย่างที่ท่านนายกทักษิณว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าฝ่ายค้านไม่มีหมัดเด็ดเปิดแผลใหม่จริงๆเนี่ยผมว่าเขาก็ปล่อยไปถ้ามีแผลใหม่เปิดสามารถเหมือนกับว่าชกแล้วเข้าเป้านะครับหรืออาจจะน็อกได้เนี่ยเขาก็ปล่อยสภาล่มไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมครับล่มไปเรื่อยๆ28กุมภาเขาหมดสมัยละนะฮะแต่ว่าผมว่ากุมภาเนี่ยไม่มียุบสภาไปยุบเอามีนานู่นนะครับแล้วก็ไปทดสอบกันตรงนี้ตอนนี้ทุกคนก็ลงพื้นที่อย่าไปโทษสสเลยสสเองก็อย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้แหละครับก็ไม่มีใครอยากสอบตกถูกไหมครับเขามองว่าในสภาไม่มีความหมายละวันนี้แข่งกันไปอย่างเขตที่ไหนเขตที่เป็นอิสลามก็ทุกคนก็แข่งกันไปกินน้ำชากับผู้นำอิหม่ามนะฮะลงพื้นที่เจอผู้นำชุมชนไม่เคยเจอคราวนี้เจอหมดทุกคนก็เสียเวลาในสภาไม่ได้นะฮะในสภาก็คงไม่มีอะไรถ้ามีอภิปรายได้จริงก็อย่างที่บอกก็คือพูดกันไป 2-3 วันก็เลิกดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ